เขาว่ากันว่าคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นความตายจะสามารถย้อนเวลาได้แต่ปัญหาก็คือช่วงเวลาที่ผมย้อนมาเนี่ยมันทำให้ผมต้องมาเจอกับคนที่โคตรไม่อยากเจอตัวเชี่ยเลยวะเนี่ยพ่อรุ่นเราเขาเดียวกันเรียกพ่อทำไมเนี่ยพ่อพ่อมึงตายเหรอเออพ่อกูนี่แหละมึงจะทำไมก่อนไอ้ลูกเวรสร้างเรื่องกูตลอดเวลาก่อนเฮ้ยพ่อก็สมัยก่อนนะพ่อเป็นถึงหัวโจกประจำซอยมึงเป็นคนฉลาดเว้ยสนใจเข้าแก๊งกูไหมที่เชื่อมั่นซะเหลือเกินว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่เหนือใครชื่อแก๊งนะเว้ยดุดันหน้าเกรงขามกองแก๊งเปล่าแก๊งเจ้าโลกเจ้าโลกพังงาหนทางหากินของเขาเหรอคือการเก็บค่าคุ้มครองร้านค้าต่างๆตามย่านนี้เดี๋ยวลุงค่าคุ้มครองอะ10 บาท 10 บาทก็มาดิมึงกระจายกูไม่ใช่กูจ่ายมึงไรวะถึงจะดูห่วยไปบ้างแต่เรื่องผู้หญิงก็ต้องยอมเขาแหละครับผมเจ็บหน่อยนะแบบนี้เจ็บแค่ไหนก็ยอมโอ้โหสวยจนเคลิ้มเลยแล้วถ้าเปลมเป็นอะไรไปแล้วบิงจะทำยังไงสัญญาได้ไหมเผื่อไปมีเรื่องกับใครอีกคุณเปลมคุณไม่ต้องไปรีบไปไม่ต้องผมถามตรงๆเลยสมมติว่าคุณติดคุกแล้วทิ้งลูกเอาไว้คนหนึ่งสมมติจะอนาถเลยแล้วคุณจะมีวิธีเลี้ยงลูกยังไงมันจะโกรธจะเกลียดจะด่ากูยังไงก็ได้แต่มันต้องมีชีวิตที่ดีกว่ากูเชี่ยซึ้งว่ะเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยปล่อยกูก่อนบิวชอบดูหนังไหมชอบพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งถ้าบิวไม่ติดอะไรอ่ะเราไปดูหนังกันไหมยิ้มอะไรอ่ะเกียร์บิวถ้าไม่มีอะไรแล้วเรากลับก่อนนะจ้ะไปเจอกันนะเจอใคร